สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะพี่พลนี่ก็สอนเพื่อนเนี่ยมารับแบชในอีเวนต์ The Hunt First Edition นะคะจากแมปนี้เลย Legends of Speed นะคะบอกก่อนว่าแมปนี้นะคะเป็นแมปที่ใช้เวลาในการรับแบชเนี่ยง่ายที่สุดนะคะแล้วรวดเร็วที่สุดเลยค่ะเพื่อนใครอยากได้นะจ๊ะบอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะโดยแบชที่เราจะต้องมารับกันนะคะจะเป็นแบชอันนี้เลยค่ะเพื่อนแล้วก็นี่นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่พลนี่ก็พยายามทำนะคะเป็นพวกคลิปนะคะสอนรับแบชต่างๆนะคะโดยละเอียดเลยซึ่งทุกคนนะคะอาจจะมีใครหลายๆคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะแบชเนี่ยมันเอาไปทำอะไรคะทำไมต้องหาแบชด้วยแบชนะคะเวลาที่เราสะสมไปแล้วเนี่ยหากว่าเราทำเควสสำเร็จนะเรานะคะสามารถเอาไปแลกรับของฟรีพวกนี้กันได้เลยนะทุกคนนี่พี่พลนี่นะคะก็มีคลิปสอนไว้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะสามารถเข้ามาดูคลิปแล้วก็ฟังพี่พลนี่อธิบายกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าได้ประโยชน์แน่นอนจ้ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยว่าในแมปนะคะจะต้องทำไงกันบ้างนะคะพอทุกคนนะคะเข้ามาในแมปแล้วเนี่ยด้านขวาล่างนะคะหากว่าใครเนี่ยไม่เคยเข้ามาเล่นก่อนนะมันจะมีแบชขึ้นค่ะแต่ว่าแบชอันนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวกับการรับของฟรีนะเรามาดูกันนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของใครไม่ขึ้นแบบพี่โพนี่นะคะไม่ต้องตกใจเลยปกตินะคะด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีเป็นเดอะฮันนะคะเป็นสัญลักษณ์เลยแต่ว่าของพี่โพนี่นะคะก็ไม่มีเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าวิธีการรับแบชอันนี้นะคะง่ายมากง่ายยังไงนะจ๊ะเขาบอกให้เรานะคะวิ่งไปเรื่อยค่ะแบบนี้นะทั้งหมด 3,900 นั่นเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าตรงนี้เนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1นาทีนะคะก็ได้รับแบชกันแล้วนะมาค่ะเดี๋ยวพี่โพนี่ขอวิ่งวิ่งกันก่อนนะจ๊ะทุกคนแม้ว่าตัวเลขมันจะไม่ขึ้นนะคะเพื่อนๆไม่ต้องสนใจกันไปเลยนะตรงนี้นะคะมันจะมีให้เราเนี่ยเก็บด้วยนั่นเองนะจ๊ะนี่เก็บไปเลยโอ้โหเราก็จะได้นะคะเป็น5สเต็ปนั่นเองตรงนี้นะคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าพี่โพนี่ได้รับแบชมาแล้วค่ะทุกคนบอกเลยว่าง่ายนะคะอันนี้ง่ายมากๆเลยแค่เดินๆนะคะแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีเนี่ยก็ได้รับแบชกันแล้วนะจ๊ะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนเลยนะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ